ับอยู่กันต่อแล้วนะครับกับเลิฟแล้วก็อาจารย์แสงของเรานะครับในช่วงของรามาเฮลท็อกนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่ามันใกล้ตัวนะแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะเกี่ยวกับเรื่องเขาบอกว่าเป็นรูปถ่ายทางการแพทย์บางคนอาจจะฟังแล้วงงอ่ะพวกภาพถ่ายรังสีต่างๆเอาง่ายที่สุดเนี่ยอย่างของตัวผมเองอาจารย์เวลาไปทำฟันหรืออะไรเขาต้องมีแบบเอ็กซเรย์หรือบางทีผมเคยที่เขาฉีดสีหรือเปล่าใช่แล้วก็ถ่ายเราก็งงฉีดสีเราฟังแล้วกลัวมากแต่พอถ่ายไปเอ้ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงไอ้เจ้าภาพถ่ายรังสีอะไรต่างๆพวกนี้ครับค่ะใช่ค่ะก็ภาพถ่ายรังสีโดยทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรู้จักเอ็กซเรย์เป็นอย่างดีเนาะไม่ว่าจะไปสมัครงานเข้าเรียนอย่างเงี้ยบางทีก็ขอเอ็กซเรย์ปอดดูหน่อยว่ามีจุดมีปัญหาอะไรในปอดไหมมีวัณโรคไหมอะไรแบบนี้หรือว่าไปมีอุบัติเหตุเนี่ยเขาเอ็กซเรย์ตามกระดูกแขนขาว่ามีการกระดูกหักตรงบริเวณไหนบ้างอะไรนะสแกนทั้งตัวเลยก็มีเนอะใช่แต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยภาพถ่ายทางรังสีเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกหลายชนิดเลยแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะโดยที่อาจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาจะเป็นคนให้รายละเอียดเราค่ะรูปภาพทางการแพทย์จริงๆเนี่ยมีด้วยกันหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรูปถ่ายรังสีนั่นเองนะครับซึ่งรูปถ่ายรังสีเนี่ยก็เกิดมาจากรูปภาพทางการแพทย์เนี่ยนะครับซึ่งเกิดมาจากเครื่องมือต่างๆทางด้านรังสีวิทยานะครับยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายรังสีทรวงอกนะครับก็เกิดจากเรื่องของการถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไปนะครับเรื่องของรูปถ่ายของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็จากเครื่องซีทีสแกนนะครับรูปถ่ายเกี่ยวกับแมมโมแกรมนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเอ็กซเรย์เต้านมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีที่มาที่ไปก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือต่างๆนั่นเองนะครับแน่นอนครับวิธีการตรวจทางด้านรังสีวิทยาเนี่ยมันเป็นวิธีการตรวจคนไข้ที่ลุกล้ำหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า non invasive นะครับวิธีการนี้เนี่ยจะทำให้คนไข้บาดเจ็บจากการตรวจได้น้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการตัดชิ้นเนื้อหรือว่าการผ่าตัดไปเลยนะครับหมอยกตัวอย่างเช่นการตรวจในการเป็นก้อนหรือเป็นมะเร็งที่เต้านมเนี่ยถ้าวิธีการทางด้านรังสีวิทยาเนี่ยเราก็จะใช้แมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมมาตรวจนะครับซึ่งถ้าเกิดเราตัดชิ้นเนื้อหรือว่าผ่าตัดไปเลยคนไข้ก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับภาวะแทรกซ้อนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยวิธีการทางด้านรังสีวิทยาย่อมบาดเจ็บน้อยกว่าครับเครื่องมือทางด้านรังสีวิทยานี้มีหลากหลายเลยนะครับที่เราเห็นได้บ่อยๆคือกลุ่มรังสี X นะครับเช่นพวกเอ็กซเรย์ทั่วไปการเอ็กซเรย์ปอดอันนี้ก็ใช้รังสีเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนอันนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันรวมถึงการตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมอันนี้ก็ใช้รังสีเอ็กซเรย์ครับอีกกลุ่มนึงคือเราใช้รังสีแกมมาครับเช่นเครื่องเพชสแกนนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ปราศจากรังสีนะครับเช่นการตรวจ MRI อันนี้เราใช้การตรวจในสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าการใช้คลื่นเสียงนะครับเป็นต้นครับก็แตกต่างกับเรื่องของเครื่องมือที่ใช้นะครับแหล่งกำเนิดรังสีว่าเป็นประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของการตรวจนั่นเองนะครับลักษณะความแตกต่างของภาพก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหรือวิธีการตรวจนะครับเช่นภาพจากเอ็กซเรย์ทั่วไปหรือไอตัวเช็ดเอ็กซเรย์นะครับก็มาจากเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปก็จะเป็นภาพอย่างที่เห็นข้างหลังนั่นนะครับส่วนภาพ MRI มันก็มาจากเครื่องที่ตรวจในสนามแม่เหล็กก็จะมีลักษณะความทึบขวับขาวดำไม่เหมือนกันนะครับภาพเอ็กซเรย์เต้านมก็จะอีกเป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นก็ดูประเภทหินปูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือแล้วก็เทคนิคในการทำนั่นเองนะครับในส่วนของการเก็บภาพถ่ายรังสีในยุคก่อนนะครับเราก็จะใช้เป็นลักษณะเป็นเรียกว่าฮาร์ดคอปปี้ก็คือเป็นแผ่นฟิล์มดำๆที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับซึ่งเวลาดูก็ควรจะต้องเอามาดูกับบ็อกซ์อ่านฟิล์มนะครับซึ่งก็จะเปลืองที่เก็บนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาระบบการเก็บโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราเรียกว่าแพ็คซิสเต็มครับก็คือเก็บได้ง่ายขึ้นเก็บได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็เรียกนำมาใช้ได้สะดวกมากขึ้นครับนะ
ก็ได้เห็นกันไปแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นพวกภาพเอ็กซเรย์อะไรต่างๆก็มี CT สแกนด้วยที่เขาต้องเข้าไปในอุโมงค์เข้าไปในอุโมงค์ใช่แล้วก็บางทีมี MRI ด้วยนะที่เขาเรียกว่าตรวจคลื่นแม่เหล็กอันนั้นนี่คือจะนอนในอุโมงค์นานแล้วก็เสียงดังแสบแก้วหูอยู่เป็นชั่วโมงเลยกว่าจะตรวจเสร็จตายแล้วใช่อันนี้ก็มีความยากไม่มีโรคเป็นราบเป็นประเสริฐใช่ค่ะก็เห็นเนาะว่ารูปภาพถ่ายทางการแพทย์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากแต่ผมมาดูอ่ะผมว่าผมดูไม่ออกต้องเป็นอาจารย์ต้องเป็นคุณหมอดูว่ามันคืออะไรใช่หรือว่าต้องมาอธิบายกันทีละช็อตว่าอ้าวตรงนี้เป็นเห็นไหมมีจุดมีอะไรใช่ใช่เพราะว่าภาพถ่ายเอ็กซเรย์มันจะเห็นแบบเพลนๆธรรมดาเห็นแค่โครงอะไรเงี้ยขาวดำแต่ถ้าเกิดมันเป็นภาพถ่ายในกลุ่มพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าซีทีอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นขึ้นแม่เหล็กเนี่ยมันจะเห็นภาพตัดขวางเหมือนเราตัดขวางร่างกายมนุษย์ออกมาเป็นส่วนๆซอยเป็นย่อยๆให้เห็นซึ่งมันจะเห็นภายในแล้วก็มีความชัดเจนกว่าเห็นว่ามันจะช่วยในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคได้แบบเพราะถ้าเราเห็นอวัยวะภายในโดยละเอียดเพราะเราใช้ตาเปล่าทีเรามองไม่เห็นไม่มีทางเลยอาจารย์เราไม่มีตาเลเซอร์ที่จะมองทะลุทะลวงในร่างกายคนไข้ได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันการที่มีการถ่ายภาพเอ็กซเรย์แบบนี้มันเลยมีประโยชน์ทางการแพทย์มากครับแต่ข้อสำคัญก็คือเนื่องจากข้อมูลแบบนี้มันมีเยอะปริมาณคนไข้ในปีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านอยากรู้ไหมว่าเขาเก็บกันยังไงไอ้ข้อมูลทั้งหลายเพราะถ่ายเสร็จก็คงไม่ได้ดีลีทหรือลบทิ้งไปถูกไหมไม่แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติคือเก็บมันต้องเก็บดีมากเลยนะเพราะว่าเมื่องั้นน่ะไปสลับกันนี่วุ่นวายเลยนะสลับคนก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีหน้าเราแปะอยู่ในมันเป็นโครงกระดูกบางทีเป็นแบบสมมุติว่าเอ็กซเรย์ฟันใช่แขนเนี่ยมันดูไม่ออกของใครเป็นของใครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอยากรู้แล้วใช่มั้ยว่าเขาจะเก็บกันอย่างไรติดตามชมช่วงหน้าค่ะ